ดราม่าเด็กในค่ายโพสต์จูบกลาไม่ทันตั้งตัวสู้ต่อไม่ขอพูดให้เสียหายเจนนี่แจงอีกครั้งเจนนี่แจงชัดอีกครั้งกลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียลแบงค์ได้หมดถ้าสดชื่นคนในค่ายเพลงโพสต์ตัดพอคลิปมีคลิปขณะดึงสติกเกอร์ชื่อค่ายทิ้งพร้อมแคปชั่นว่าโดนพักแบบไม่มีเหตุผลจุกอกไม่อยากไปไหนแต่จำเป็นต้องจากลาลาแบบไม่ได้ตั้งตัวสำหรับคนที่คิดว่าผมทิ้งผมไม่เคยคิดจะทิ้งตรงนี้เลยนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรเสียใจขอบคุณที่รักกันแบงค์ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเหตุผลที่เจนนี่ไลฟ์สดแล้วนะครับทุกคนก่อนจะโพสต์อีกว่าเดินหน้าสู้ต่อไปในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแบงค์ได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณที่รักกันแบ็กอัพเจนนี่ลินลี่เดินหน้าสู้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่รักและเข้าใจผมขอให้จบกันไว้แค่นี้ไม่อยากพูดอธิบายให้ใครต้องเสียหายรักและคิดถึงเสมอใจแลกใจโดยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกก็ชี้แจงชัดๆอีกครั้งด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่ทำค่ายเพลงมาโคตรภูมิใจและมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะสุดท้ายเมื่อมีใครต้องเข้าออกหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนที่โดนด่าโดนสาปก็เป็นเจ้าของค่ายอยู่ดีสภาพจิตใจหนูรับไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะหนูพอแล้วกับคำพูดบั่นทอนจิตใจบอบช้ำหรือคำพูดที่ให้พลังงานลบหลังจากนี้ขอทำหน้าที่ดูแลยูจินให้ดีที่สุดชีวิตหนูไม่เหมาะกับการปกครองหรือดูแลคนต่อไปนี้ขอเดินหน้าสร้างผลงานด้วยตัวเองและต่อให้วันหนึ่งจะมีแค่เจนนี่ลินลี่มันก็ยังคงเป็นได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันเสมอมาไว้มีโอกาสคงได้เจอกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะและหนูขอยืนยันตรงนี้เลยที่ผ่านมาหนูทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆมาเยอะแล้วหลังจากนี้ขอใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขในแบบที่หนูอยากเป็นนะคะปล.การที่หนูตัดสินใจแบบนี้ก็อย่าคิดว่าหนูเห็นแก่ตัวหรือทิ้งใครเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ล้วนได้รับสิ่งดีๆได้ประสบการณ์จากหนูไปไม่น้อยและหนูแค่ต้องการมีความสุขที่แท้จริงแม่ยังไม่รู้เลยจีสุดที่รักรับเคยเกเรไม่กลับบ้านขอดเกล็ดปลาหารายได้เคยจีบก้าวไหมแม่ยังไม่รู้เลยจีสุดที่รักลูกชายเจี๊ยบที่สุดแจ็คเกอร์ลินรักวัย15เคยเกเรไม่กลับบ้านไปทำงานตลาดขอดเกล็ดปลาทำกุ้งหารายได้เล่าแฟนนอกใจแต่ให้อภัยตอบเคยจีบก้าวไหมรายการกินแกล้มเล่าเผยคลิปผัวแห่งชาติจ่อยจีฝนฟรอยจัดหนักหมดไม่สนผัวใครโดยจีสุดที่รักซับวิจิตลูกชายนักร้องดังเจี๊ยบพี่สุดและแจ็คกี้นัทรดาหรือแจ็คเกอร์ลินอภิธนานนท์อดีตนักแสดงขึ้นแท่นสามีแห่งชาติกำลังฮอตกับบทตุนหนุ่มหล่อซุปตาในละครเกมรักทรยศเล่าตอนหนึ่งในรายการย้อนวัยเด็ก15ยอมรับว่าเกเรไม่กลับบ้านเป็นปีนอนบ้านเพื่อนวัยรุ่นเลือดร้อนอยากเป็นผู้ใหญ่คิดว่าเข้าใจโลกแล้วโทรบอกแม่จี15แล้วที่บ้านโทรมาบ่อยจำนำโทรศัพท์เลยไม่ให้ใครติดต่อถามว่าแล้วหาเงินยังไงจีตอบว่าทำงานในตลาดเข็นผักเหรอประมาณนั้นเลยเราไม่ได้ไปเรียนไม่กลับบ้านไม่มีรายได้เลยที่แรกไปอยู่บ้านรุ่นพี่ที่เจ้าของบ้านเขาเป็นเรือประมงนอน6โมงตื่นตีหนึ่งไปตั้งแผงที่ตลาดทำกุ้งขอดเกล็ดปลาเรื่องที่เล่านี้แม่ยังไม่รู้เลยส่วนต้อนเข้าวงการป้าตือมาเจอตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยเพิ่งกลับจากอังกฤษแต่ลึกๆอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วส่วนตอนนี้สถานะหัวใจไม่มีแฟนคนคุยยังไม่มีเลยถามว่าเคยจีบก้าวสุภัสราไหมหนุ่มจีตอบว่าไม่เคยคุยเลยพร้อมทั้งเล่าเคยโดนแฟนนอกใจว่าแฟนไม่สบายซื้อของไปแขวนไว้หน้าบ้านเขาโทรขอให้มาเจอหน่อยเป็นห่วงเขาบอกไม่ได้
ป่วยหน้าโทรมมากสักพักเพื่อนโทรมาถามมึงมาดูหนังที่นี่เหรอเขาไม่ได้อยู่บ้านใช่แต่เราก็ยังนั่งรอเราก็ยังไปต่อคนมันรักชมคลิปรายการอ่านข่าวจำแทบไม่ได้เจี๊ยบที่สุดร็อกเกอร์ดังลูกชายหล่อไม่แพ้พ่อที่แท้คือดาราหนุ่มดีเจคนนี้ส่งแรงใจแบมแบมห่วงแฟนคลับถามมีใครเจ็บที่พารากอนไหมส่งแรงใจแบมแบมห่วงแฟนคลับถามมีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่พารากอนไหมทางอากาเซ่เผยมีหนึ่งคนอยู่โรงพยาบาลสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสยามพารากอนห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานครสร้างความกลัวความวิตกกังวลและความหวาดผวาไปทั่วโซเชียลจนเกิดการกระจายข่าวไปทั่วโลกหลังมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธยิงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายและผู้บาดเจ็บอีก5รายซึ่งสร้างความหวาดหวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพารากอนติดเทรนด์ X ทวิตเตอร์มาหลายวันซึ่งยังมีชาวเน็ตจำนวนมากพูดถึงในเรื่องนี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจและความเป็นห่วงให้ผู้บาดเจ็บทั้ง5รายให้ปลอดภัยรวมถึงมีศิลปินและนักแสดงหลายคนออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บเช่นกันดังแบมแบมการที่มุกภูวกุลศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาทวีตถึงเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่ามีอากาเซ่เจ็บจากเรื่องที่พารากอนไหมครับซึ่งชาวทวิตเตอร์หลายคนออกมาเผยว่าหนึ่งในอากาเซ่ที่บาดเจ็บคือคุณหนิงซึ่งเป็นคนเดียวกับแฟนคลับที่เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตล่าสุดของนนท์นนท์พร้อมทั้งแนบคลิปที่คุณหนิงไปรับแบมแบมที่สนามบินอากาเซ่และชาวเน็ตหลายๆคนร่วมใจกันคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าขอภาวนาขอให้คุณหนิงปลอดภัยล่าสุดแบมแบมออกมาทวีตเพิ่มเติมว่าขอให้พี่ที่เจ็บจากเรื่องที่เกิดขึ้นฟื้นฟูร่างกายและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเสียใจมากๆที่คนของเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หวังว่าจะไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับขอโทษทีทำได้แค่โพสต์ใน SN แบบนี้ถ้ามีคนที่รู้ว่าพี่เขาอยู่โรงพยาบาลไหนขอให้ส่งที่อยู่ให้หน่อยนะครับอยากส่งกำลังใจและของเล็กน้อยให้พี่เขาครับ